เอาละค่ะคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งพร้อมกับแขกรับเชิญของเราเรียกได้ว่าเธอเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเขียนที่น่าประทับใจจะมีนักเขียนสักกี่คนเชียวที่ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกตั้งแต่อายุ24ผลงานที่หลายคนน่าจะรู้จักก็มี No Man และ Odd Woman ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ได้อ่านหนังสือของคุณคนนี้และวันนี้เขากลับมาอีกครั้งพร้อมกับหนังสือเล่มใหม่ Plastic Girlบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นคนที่พิเศษแล้วก็มีอะไรที่น่าค้นหามากเลยทีเดียวและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้เราอยู่กับเขาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณลลิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ผลตอบรับเล่มล่าสุดของคุณเป็นยังไงบ้างดีเลยค่ะดีกว่าที่ลินคิดไว้มาก2เล่มก่อนหน้านี้ก็ดังทั้ง2เล่มเลยแล้วเขียนออกมาอีกเล่มเนี่ยคนก็ยังชอบอีกรู้สึกยังไงบ้างคะกดดันมั้ยถ้าจะเขียนเล่มต่อไปกดดันแน่นอนค่ะแต่ลินเชื่อว่าทุกเล่มมันก็มีดีในแบบของมันเองตัวลินเองก็เขียนมันในเวลาที่ต่างกันมุมมองมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เลยหวังว่าเล่มนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกคนเหมือนเดิมค่ะแต่เล่มล่าสุด Plastic Girl ลึกลับเจ็บปวดรุนแรงแต่ตรงไปตรงมาดีนะคะที่ฉันชอบนี่คุณอ่านแล้วจริงๆใช่ไหมคะอ่านแล้วจริงๆสิคะคุณเล่าถึงหลายประเด็นมากเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวการโตมาในบ้านที่ไม่ได้รับความอบอุ่นรวมไปถึงความคิดในหัวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เล็กจนโตดิฉันขอเดาว่าเล่มนี้ก็คงยังมาจากประสบการณ์โดยตรงของคุณอยู่ใช่ไหมคะก็เหมือนเรื่องก่อนๆแหละค่ะแต่ขอย้ำว่าแค่ loosely based on นะคะสุดท้ายถึงแม้คงเรื่องจะเป็นจากชีวิตจริงแต่ลินก็ต้องเอามาเติมสีมาแต่งเข้าไปให้มันต่างเหมือนที่ลินเคยบอกว่าการเขียนสำหรับลินคือการบำบัดเวลาลินเจอเหตุการณ์แย่ๆลินได้เอามันออกมาเขียนได้มองมันในฐานะบุคคลที่3มันทำให้ลินมองเห็นมันกว้างขึ้นลินออกมาจากเหตุการณ์นั้นได้เร็วขึ้นค่ะprocess การเขียนของคุณนี่น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยดิฉันชอบที่มันทำให้คุณเขียนตัวละครทุกตัวได้ละเอียดดีคุณทำให้ตัวละครเล็กๆเนี่ยน่าสนใจจนบางทีแทบจะแย่งซีนตัวละครหลักไปเลยด้วยซ้ำหมายถึงตัวไหนคะเอาเป็นว่าดิฉันจะไม่พูดเยอะละกันเผื่อว่าบางคนจะยังไม่ได้อ่านนะคะแต่มีตัวละครนึงที่ออกมาแค่แป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่ากลับเป็นตัวควบคุมเส้นเรื่องเกือบทั้งหมดก็แล้วแต่มุมมองอะค่ะเหมือนในชีวิตเราไงคะคนบางคนมีตัวตนในชีวิตเราแค่เวลาสั้นๆแต่ก็ส่งผลระยะยาวได้เหมือนกันแต่ที่แย่คือเขากลับไม่รู้เลยว่าเราต้องจมปักอยู่กับบาดแผลค่ะเข้าสู่ช่วงคำถามจากทางบ้านกันนะคะคุณลลินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเยี่ยมเลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอให้ตอบด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็อย่าลืมคิดให้ดีก่อนตอบนะคะค่ะคุณคิดว่าคุณประสบความสำเร็จหรือยังยังค่ะยังมีอีกหลายอย่างที่ลินอยากเห็นยังมีอีกหลายอย่างที่ลินอยากพัฒนาอยากทำให้ได้แต่ก็มีบางอย่างที่สำเร็จแล้วมั้งคะแล้วที่คุณว่าต้องเขียนหนังสือเพื่อบำบัดเนี่ย
คุณว่าต้องเขียนสักกี่เล่มคะถ้าคุณเป็นลินคุณก็คงเขียนต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะคงไม่ตลอดไปหรอกค่ะเชื่อใจตัวเองบ้างสิคะคุณน่ะควรจะให้อภัยเขาได้แล้วนะทำไมต้องให้อภัยด้วยคะเพราะเวลาของคนเรามันไม่เท่ากันไงคะเราเลิกพูดประเด็นนี้เถอะค่ะฉันขอถามเป็นคำถามสุดท้ายนะคะทำไมคุณยังใส่สร้อยนั้นอยู่ล่ะคุณเห็นหรือยังเรื่องต่อไปคงไม่มีแล้วทำไมปล่อยวางซะเถอะนะเวลาของคุณไม่